สวัสดีครับพบกับกิกเอนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแกะนักฟันดาบ Hyper Max นะครับได้รีวิวจนได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรนเจอร์ตัวรองนะครับแต่ว่าสกิลก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะนับสกิลนะครับสลับตำแหน่งกับศัตรูสตัน3วิในวงแคบๆ100จุดนะผมนึกถึงเรนเจอร์ตัวเก่าตัวหนึ่งนะครับก็คือสกิปนับจากโคโรโบสตรีทไฟเตอร์เดี๋ยววันนี้มาทดสอบให้ดูกันนะครับว่านำมาใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่กลับมาเล่นนะตอนนี้ก็มีเยอะนะครับผู้เล่นเก่าครับหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอยากจะได้ ID เลยนะครับผมขอแนะนำร้านซื้อขายดีเกนเรนเจอร์ร้านนี้เลยนะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับอยากได้ ID แบบไปเล่นเลยครับก็ไปหาซื้อดูเลยนะ ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับไปเลือกเลยครับโคโรโบที่ชอบนะแสงมืดตัวเก่งๆเกียร์โดนแน่นอนครับเดี๋ยวลิงก์ผมแปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะจะมีจำนวน ID นะครับที่เหลือนะของทางร้านนะหรืออยากได้แบบไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ทักแชทสอบถามไปได้ครับส่วนจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะจะซื้อจะขาย ID Game Ranger ต้อง Taro Ranger เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะที่ร้าน Taro Ranger อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึง Taro Ranger นะครับใครสนใจรีบไปตามลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับกราบขอบคุณนะคือผมก็ยังเปิดไม่ได้ครับคือมันมีความกักนะว่าเดือนหน้าก็โคโลโบอ่ะก็อยากจะเก็บให้ได้เยอะๆนะทั้งตัวกระชาแล้วก็รูบี้นะครับฉะนั้นในของเดือนนี้ผมอาจจะเปิดน้อยลงมากๆแล้วนะครับรีวิวนะครับ ID ของคุณบิ๊กคุณบิ๊กส่ง ID มาให้รีวิวนะครับนี่ปั้นแกะมาผมไม่แน่ใจว่าตั้งใจปั้นมาเพื่อให้ผมรีวิวหรือเปล่านะเพราะว่า ID ยังดูค่อนข้างจะยังใหม่ๆอยู่นะกราบขอบคุณคุณบิ๊กเป็นอย่างมากครับส่ง ID มาให้รีวิวนะครับกิลนะครับอยู่กิลต่างชาตินะแบบนี้ก็โอเคนะนะครับก็มีกิลอย่างน้อยก็มีร้านค้ากิลมีของอะไรมากมายครับเดี๋ยวขอดูทีมดูเกียร์กันสักนิดนึงนะครับเรนเจอร์แม็กนะมียามาโตะแม็กนะแกะพึ่งปั้นสดๆนะมีกูดตัวจากฟรีในรอบ10ปีนะครับมียมทูตโอเคนะรูเดียสขึ้น9ดาวโอเคมีไทจิแบบนี้ถือว่าเริ่มต้นก็มี ID ที่ดีแล้วนะนะครับตัวบราวฐานเสือใช้140ไปก่อนอย่างที่บอกตัวไหนที่แบบไม่มั่นใจหรือไม่เก่งก็ใช้ไปก่อนบาวล็อกอนาคตเดี๋ยวค่อยรอปั้นก็ได้นะมีดาวินชีนะส่วนตัวนี้เกือบจะแม็กละอีกนิดเดียวอดใจรอนะก็ใกล้แม็กละแม็กแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับส่วนเกียร์นะคือไอ้นี้ดูยังใหม่ๆนะเกียร์ยังไม่ค่อยมีอะไรครับคือน่าจะเป็นเฮ้ยก็พอเปิดได้อยู่ก็ยังถือว่าเป็นไอดีที่ค่อนข้างจะใหม่นะแล้วก็แน่นอนนะน่าจะเป็นสายฟรีนะครับขอบคุณนะคุณบิ๊กส่งไอดีมาให้รีวิวครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวแกะเป็นพลังน้ำนะครับเสียดายนะถ้าเป็นไม้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหน่าจะมีบัฟพิเศษขึ้นมาครับเนื่องจากว่าธาตุไม้เป็นธาตุที่ตัวเกมค่อนข้างจะชอบพิเศษเรียกว่าเป็นธาตุลูกหลักแล้วกันนะในฝั่งของธาตุปกตินะครับส่วนธาตุพิเศษบอกไปแล้วว่าเป็นธาตุแสงนะพลังน้ำนะครับมีพลังโจมตีกายไฮเปอร์แม็กเนี่ย 600,000 เองน้อยนิดจริงๆนะส่วนพลังชีวิตนะครับก็มีอยู่ประมาณ7ล้านก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับตำแหน่งยืนแจ่มมากๆครับคือเป็นตัวชนใกล้เลยนะคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัวซันกิฟก็คือยืนใกล้แบบใกล้มากๆตัวซันกิฟเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงแล้วกันนะเพราะผมนึกถึงตัวสันกิฟนะครับสันกิฟเนี่ยยืนจุด10โอ้โหสันกิฟจุด10นะสันกิฟยืนจุด10เลยครับตัวนี้ยืนจุด40นะคือใกล้มากๆครับเคลื่อนที่ก็ไวนะความเร็วในการโจมตีก็ใช้ได้ครับแล้วคูดาวน์เรนเจอร์ปกตินะครับถ้าก็ใช้น้อยมากด้วยนะครับจริงๆเนี่ยปรับให้มันเก่งๆนิดนึงผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะสกิลบัฟนะสกิลบัฟเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าบัฟหน้าป้อมไหมเพราะว่ายังไม่ได้ทดสอบเลยครับคือเป็นบัฟที่ดีด้วยนะหลบต้านฮิลเลือดนะกว้าง330จุดคูลดาวน์สกิล12วิคูลดาวน์เยอะไปหน่อยนะ12วิปกติเลยนะครับส่วนสกิลหลักที่ต้องการครับเป็นดาเมจนะครับสลับแล้วก็สตันไม่ทะลุนะตัวสันกิฟผมจำได้ว่ามันทะลุนะอันนี้ไม่ทะลุเดี๋ยวมาดูว่าจะพอใช้งานได้ไหมนะครับสกิลกว้าง100จุดเหมือนสันกิฟเลยคูลดาวน์สกิล7วิอ่ะก็ถือว่าคูลดาวน์สกิลต่ำนะครับตัวสันกิฟเดี๋ยวผมดูนิดนึงแล้วกันเพราะว่าผมนึกถึงตัวสันกิฟนะครับสันกิฟจะเป็นคูลดาวน์สกิล9วิสกิลมีทะลุจริงๆด้วย
แต่ตัวนี้ไม่ทะลุนะคือทำไมใส่ทะลุมานิดนึงก็ได้เนอะส่วนสกิลนี้เนี่ยโอเคทำให้แคบเดี๋ยวดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับมาส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับโคลนนิ่งพวกนะสุ่มติด30เปอร์ครับถ้าช่วงไหนจริงดีก็น่าจะดีนะโคลนพักพวกจะไม่ติดความสามารถไฮเปอร์ครับแล้วก็จะไม่โคลนตัวบินแล้วก็ตัวกันบินครับมาส่วนความสามารถ9ดาวก็แอปเสียได้นะคือสมมติว่าใส่หยุด5วินาทีมาสักอันนึงเนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกที่ดีต่อผู้เล่นนะส่วนเกียร์ก็ตามที่เห็นไปแล้วนะครับว่าใส่เกียร์ฟรีก็หลบร้อยต้านร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานดีกว่านะครับว่าถ้าจะนำมาใช้งานมาจริงจังจะเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าตัวสกิลแบบนี้ผมว่านำไปเล่นนะครับในส่วนของด่านยากน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าตีกับ PVE อย่างนี้นะไม่ต้องทะลุก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับปั๊มหน้าป้อมไหมปั๊มหน้าป้อมนะหลบต้านฮิวเลือดโอ้โหแต่ถ้าเดินมานักฟันดาบจริงถ้าเดินดูตลกไปหน่อยนะบัฟก็ดูกองแกงครับส่วนดาเมจสกิลอ๋อมันเป็นการสลับแบบนี้เลยนะเหมือนซันกิฟเลยครับก็เลยดูไม่อลังการเท่าไหร่พอไม่อลังการปุ๊บมีผู้เล่นส่วนหนึ่งเขาก็จะเฉยๆเลยนะนี่ครับข้ามไป3ตัวครับ4ตัวน่าจะครึ่งหลอดนี่แต่ด้วยเกียร์ด้วยอะไรมีข้อจำกัดนิดนึงนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปเล่นด่านที่มันยาวๆสักนิดหนึ่งสิเดี๋ยวมาลองเล่นนะครับลองเล่นด่านยากเลยดีกว่ามาลองเล่นกันที่ด่าน169ผมเซตทีมมาไว้นะมาลองดูกันนะครับว่านำไปเล่นด่านยากที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอาจจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ก็โคลนเพื่อนมาเลยครับเดี๋ยวผมเล่นทีมนี้นะโอเคนะครับเล่นแบบไม่ใช้ไอเทมดูนะแล้วก็ใช้ทีมเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าแกะนะครับเมื่อเจอศัตรูประมาณนี้นะครับมันจะข้ามไปได้ขนาดไหนนะครับคืออันนี้ถ้ามีรีเซ็ตสกิลจะเจ็บมากเลยนะนี่โหผมว่าก็ได้อยู่นะแต่แกะไม่ข้ามเลยครับแกะเดี๋ยวก่อนนะแกะไม่ไปไหนเลยครับเดี๋ยวผมส่งเพื่อนดาเมจมาช่วยกันสักนิดนึงแล้วกันนะคือแกะไม่เอาเลยครับศัตรูนะครับโซนนี้ผมจำไม่ได้แล้วคือพวกโซนเก่าๆมันก็จะมีศัตรูที่แบบว่าไม่มีอมตะหรือบางตัวก็มีอมตะนะแต่อันนี้คือแกะไม่ข้ามเลยไม่สลับเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแล้วป้อมเราอยู่ดีก็จะแตกไปทั้งนั้นนะครับโอ้โหแกะทำไมอ่ะแกะบั๊กอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมเกมต้องมีอะไรแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับโอ้โหมาเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ดูดีกว่านะเพราะแบบทดสอบกับเรนเจอร์ครับจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหอันนี้ปวดหัวเลยนะคือพอมาเจอด่านยากเราไม่ข้ามนะครับถ้าบอกว่าไม่ทะลุศัตรูก็ต้องมีอมตะที่แบบว่าเป็นอมตะจริงๆอ่ะที่มันจะไม่ข้ามนะแต่ก็เห็นนะครับว่าเรนเจอร์ครับนี่จากตัวแบบพื้นฐานมาเล่นครับก็สามารถที่จะผ่านได้ไม่ยากเลยครับไม่ต้องมาใช้ตัวนู้นตัวนี้เท่านั้นนะอย่างที่ผมบอกนะจัดทีมประมาณนี้ครับเล่นได้แล้วครับเคลียร์สุดซอยได้สบายนะที่เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของหอคอยนะครับลองทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่าอันนี้คืองงว่าแบบมันไม่สลับสักทีนึงเลยนะอ่ะต้องดูครับว่าถ้านำมาเล่นครับกับเรนเจอร์ดูสิโอเคตัวแรกที่นำมาทดสอบนะครับน่าจะบาวยมทูตมั้งเดี๋ยวมาดูกันนะครับปาครับทดสอบกับบาวยมทูตนะครับมาดูกันครับว่าพลังเจอพลังดาเมจรับกันได้ไหมเราจะข้ามเขาได้สักทีนึงไหมคือเสียดายจริงๆอ่ะคือถ้าเป็นผมอ่ะคือตรงเนี้ยผมก็บอกอยู่ตลอดนะว่าเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะโต้แย้งนะครับค่อนข้างจะบ่อยนะว่าแบบเฮ้ยทำดีๆสักนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งคืออมตะโอเคนะอันนี้คือเขามีอมตะนะพอมีอมตะปุ๊บก็ไม่ข้ามเลยครับไม่สลับอันนี้ต้องใช้คำว่าสลับผมว่าจะใช้คำผิดนะเพราะว่าข้ามจะเป็นอีกสกิลนึงนะครับอันนี้คือใช้คำว่าสกิลสลับนะครับแต่ดูถึกจริงนี่เพราะว่าโยมทูตทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเรามีการสลับกับตัวซัมมอนได้นี่สลับกับซัมมอนได้ตลอดเลยแต่ว่าสลับกับเรนเจอร์ไม่ได้เพราะว่า
ติดอมตะครับอันนี้คืออย่างที่บอกนะน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะครับคือเรนเจอร์นะครับที่มันไม่ทะลุนะคือเราจะต้องพึ่งเพื่อนค่อนข้างจะเยอะเยอะเลยอ่ะมันถึงจะใช้ได้ผลนะอันนี้คือเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนตัวดีกว่าอันนี้คือเรียกได้ว่าชัดเจนครับว่าพอเจออมตะแค่นี้ก็ไม่ไปแล้วนะครับต่อให้ใช้เกียร์โดนแน่นอนครับก็จะไม่ข้ามนะเพราะว่าติดอมตะนะครับเกียร์โดนแน่นอนผมก็จะเน้นครับว่าควรจะใส่กับเรนเจอร์ที่มันมีสกิลพื้นฐานคือทะลุนะครับลองดูตัวต่อมาครับลองกับยามาโตะดูนะครับเพราะเป็นธาตุเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับมาดูกันว่าจะข้ามยามาโตะไหมยามาโตะก็ไม่มีอมตะนะครับดูครับหรือว่าจะยืนคุยกันอย่างเดียวนะครับไม่คิดจะข้ามไปไหนเลยครับคือถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บก็จบปึ้งเลยครับเรนเจอร์เป็นตัวรองที่รองจริงๆอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติทีมสร้างใหม่นะผมจะเน้นตลอดครับว่าถ้าเป็นทีมสร้างใหม่นะครับกบเนี่ยต้องเก็บเลยนะครับไม่ควรจะไปทำอะไรเลยถ้าเราไม่ได้เจอเรนเจอร์ตัวเจ๋งๆนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าต่อให้มันชนะยามาโตะในการทดสอบ1ต่อ1นะครับแต่ว่าดูนะครับว่าไม่สลับเลยอะยามาโตะก็ไม่มีอมตะอันนี้ผมไม่รู้ว่าบั๊กหรือเกิดอะไรขึ้นนะคือมันเกิดสาเหตุแบบนี้ได้หมดเลยนะครับนะรอบเนี้ยอย่างลาลาลอยครับก็ไม่ลอยตัวบอสด่านที่ผมทดสอบประจำนะโอ้โหอันนี้คือยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทดสอบเอาตัวดาเมจตึงๆตึกๆแล้วกันอย่างน้อยก็ทดสอบเอาความถึกแล้วกันนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าจัดเรนเจอร์นะครับตัวดาเมจตึงๆผลออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจัดตัวดาเมจมาลองสอยดูซิอันนี้คือเห็นเลยนะครับว่าไม่ไหวจริงๆครับเป็นเรนเจอร์ตัวร้องรองเลยครับแทนนี้เกมจะทำออกมาให้มันดีสักนิดนึงนะให้มันแบบเอ้ยอย่างน้อยๆก็ใช้งานได้ว่าอันนี้คือเรียกได้ว่าด่านยากก็ไปใช้ก็ไม่ได้ PVP ก็ไม่ข้ามครับจบกันเลยครับแกะนะครับไม่ต้องตามล่านะไม่ต้องปั้นไปใช้ประโยชน์เลยนะครับยกเว้นว่ามันเป็นบั๊กนะสมมุติมันเป็นบั๊กแล้วเดี๋ยวพอเกมปรับเป็นเรื่องนึงก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวดูครับจะทดสอบการรับดาเมจครับของบาล็อกครับว่ามันถึกไหมลบร้อยต้านร้อยครับเรนเจอร์เป็นสายพลังนะครับเจอธาตุแสงก็จะเป็นธาตุเสมอครับข้ามแล้วข้ามแล้วโอ้โหเฮขอเฮหน่อยเถอะวะโอ้โหมาชนะน่าจะชนะได้นะเพราะว่าดูแล้วดูเราถึกนะครับดูเราถึกกว่านะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าการทดสอบ1ต่อ1ถ้าเกิดใครที่แบบติดตามผมมานานแล้วรู้เนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์เป็นนะครับว่าเราทดสอบว่าเฮ้ยสกิลอันเนี้ยมันใช้ได้มั้ยความถึกเป็นยังไงบ้างความสามารถในเปิร์นเนี่ยใช้เห็นผลได้มั้ยเราไม่ใช่มาทดสอบเพื่อให้ดูว่าตีชนะตัวนี้คือเก่งกว่าตัวนี้ไม่ใช่ครับอย่างเงี้ยจะบอกว่าแกเก่งกว่าบาล็อกไม่ใช่ครับเอามาทดสอบดูว่ามารับดาเมจจากบาล็อกได้ไหมนะครับซึ่งมีสกิลวับฮิลแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะครับก็คือเรนเจอร์ถึกจริงจังนะครับแต่ว่าการสลับคือโหวางผลยากเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับทดสอบตัวสุดท้ายนะครับมาลองดูบราวไกทองนะครับ9ดาวแม็กนะจัดไปครับรับได้แน่นอนนะคือเจอบาล็อกรับได้นี่คือจบเลยครับเพราะว่าสายพลังนะเมื่อไปเจอว่องไวเนี่ยเอ้าไม่ได้ว่ะเอาแปดอีกแล้วครับคือโดยปกตินะเรนเจอร์สายพลังเนี่ยยกเว้นว่าเกมปรับนะคือในเกมเขาให้ข้อมูลอีกแบบนะในเกมเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าพลังนะครับจะแพ้ว่องไวนะพลังจะแพ้ว่องไวนะครับแล้วก็ว่องไวจะไปแพ้ไหวพริบนะครับว่องไวจะแพ้ไหวพริบแล้วก็ไหวพริบก็จะมาเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขึ้นมาถึงในเกมนะในเกมจะบอกว่าพลังแพ้ว่องไวว่องไวจะแพ้ไหวพริบและไหวพริบจะมาแพ้พลังนะแต่ว่าเวลาเราทดสอบจริงๆจังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพลังจะอันนี้คือเราเล่นเองเล่นกันเองนะพลังจะชนะว่องไวว่องไวจะชนะไหวพริบเพราะว่าพลังเนี่ยจะต่อต้านนะครับจะมีค่าหักล้างพลังป้องกันกายมันก็จะรับคริได้นะครับมันจะสู้ชนะว่องไวนะครับส่วนว่องไวจะชนะไหวพริบเพราะว่าเขาจะคริใส่ไหวพริบเพราะว่าไหวพริบเนี่ยจะไม่มีหลบหลีกนะครับ
ก็จะโดนคลีครับส่วนไหวพริบจะชนะพลังครับเพราะว่าพลังจะไม่มีการเวทโดนตีดาเมจโดนอะไรก็จะหายหมดเลยครับโอเคทดสอบเบื้องต้นครับจบปึ้งครับเดี๋ยวลองไปเล่นเป็นทีมดูดีกว่านะว่าจะได้ไหมครับอาริกยังไม่ได้สูงมากนักนะเดี๋ยวลองได้เป็นทีมดูแล้วกันนะคือนี้คือเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับตอนแรกจะหวังให้มันถึกก็ไม่ได้ครับอ่ะโอเคนะเบื้องต้นไอ้นี่คือสวยแล้วนะครับยามาโตะคู่ยมทูตเมื่อกี้เห็นเลยครับวิ่งไปกดดันได้เลยนะครับคือโหดเลยครับที่เหลือก็ไอ้ดีนี้นะเดี๋ยวบาวยมทูตแม็กโอเคแล้วครับมียามาโตะมีตัวไทจินะก็ขึ้น9ดาวให้ได้หยุด5วินาทีครับก็จะมีคอมโบ3ตัวนะเพราะว่าไอ้ดีนี้มีรูเดียสนะครับส่วนแกะคือถือว่าปั้นฟรีไปแล้วกันอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจนะทุกคนย่อมมีความผิดพลาดอยู่แล้วนะครับดูครับว่าแกะไม่ได้สลับอะไรเป็นพิเศษเลยครับมันก็เลยแบบว่าไม่มีประโยชน์เลยนะมันไม่เหมือนซันกิฟนะคืออย่างเงี้ยสมมุติเกมใส่ทะลุมาครับจบปึ้งเลยครับใช้ได้เลยนะครับดันยากต้องดูก่อนมันอาจจะบั๊กก็ได้ไหมหรือพลังไม่ถึงก็เลยสลับไม่ได้ไหมมันก็เกิดนะครับเพราะว่าปกติ PVE นะใช้ตัวอะไรก็ค่อนข้างจะเล่นได้ง่ายนะครับค่อยๆปั้นค่อยๆจัดทีมอะไรไปนะน้องบิ๊กนะครับไอดีนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ปั้นไปแล้วนะแม้ผมไม่ได้บังคับปั้นนะสมมติใครที่ปั้นไปแล้วนะครับแล้วแบบมีเกียร์แบบยังโหดเลยนะครับส่งมาให้รีวิวหน่อยก็ได้นะอยากรู้เหมือนกันครับว่าถ้าเกียร์แบบโหดเกียร์ถึงจะได้ไหมอันนี้คือเบื้องต้นคือเนี่ยสลับน้อยมากครับสลับอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าน้อยครับคือเมื่อเทียบกับคูลดาวน์สกิลนะครับไม่ได้ครับคูลดาวน์สกิล7วิต่ำมากครับมันควรจะข้ามมันควรจะสลับให้เห็นได้ดีกว่านี้นะซึ่งถ้าทำเป็นเคลื่อนทับไปยังศัตรูก็คือบังคับกระโดดข้ามอันนั้นดีกว่านะอย่างเช่นตัวของไอ้เจ้าบราวบาวฉลามนะแต่นั้นคือส่วนใหญ่ผมเอามาเล่นเป็นเครื่องสุดท้ายอันนั้นผมเอามาเล่นเป็นเครื่องสุดท้ายนะแล้วก็ใช้บินตีป้อมนะครับโอเคนะไอ้ดีนี้ยังไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลเลยนะเพราะว่าเรนเจอร์พื้นฐานดีครับที่เหลือก็หาเกียร์นะครับหาเกียร์ดีๆนะครับมาใส่กับเรนเจอร์ครับอันนี้คือเรนเจอร์ไปได้แล้วสบายครับเริ่มต้นเนี่ยโอเคนะส่วนอีกทีมนึงครับก็หากบไปเรื่อยๆครับกบครบก็รอดูว่าณตอนนั้นเนี่ยมีเรนเจอร์ตัวดีๆกว่านี้ไหมนะถ้าไม่มีก็ยังหน้าปั้นเบลล็อกอยู่นะมาเป็นตัวดาเมจนะครับอย่างดาวินชีไม่ต้องไปปั้นแม็กนะอย่างนี้ปั้นแกะผมไม่รู้นะน้องบิ๊กอาจจะชอบส่วนตัวหรืออยากจะแบบต้องการส่งให้ผมรีวิวนะถ้าเกิดเป็นนั้นผมกล้าขอบคุณเป็นอย่างมากนะเพราะว่าผมขอรีวิวอยู่ไม่มีใครเปิดได้เลยไม่ค่อยมีคนเปิดได้หรือแบบเปิดได้ก็แบบไม่ได้ปั้นอะไรประมาณนี้แต่บางคนเขาปั้นเพราะว่าจะไปวิ่งนะประมาณนี้เสียดายแบบเสียดายเสียใจมากๆครับสิ่งที่เราขอไปโดนตลอดนะครับแล้วเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะต่อผู้เล่นมือใหม่นะที่ไม่ว่าจะปั้นด้วยความตั้งใจหรือคิดว่ามันเก่งหรืออาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าแบบมันจะใช้งานได้นะตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่นะว่าถ้าเรนเจอร์พวกนี้มันทำออกมาแล้วใช้งานได้จริงจังเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะวันนี้คือเรียกได้ว่าขนาดโคลนิ่งพวกยังเป็นช่วงที่ติดน้อยมากๆผมบอกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกมเขาก็พยายามปรับสมดุลสุดท้ายไม่รู้จะสมดุลจริงไหมนะแต่ตัวนี้กลายเป็นเรนเจอร์ตัวรองที่ผมบอกได้เลยว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงๆนะอาจจะต้องรอดูนะเพราะแบบสมมติ PVE ขอคอยตลับได้บ้างไหมถ้าตลับได้มันก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าเราพอจะเห็นความถึกอยู่บ้างนะครับสลับไปแล้วนะตีกรงไปเล่นหอคอยนะครับหรือไปเล่นด่านยากสลับแล้วนะครับไปตีป้อมอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเรียกได้ว่าสกิลนี้ไม่ติดเลยครับดูง่อยมากนะหรือเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะก็ตามนั้นแล้วกันนะอ่ะก็ต้องรอดูในอนาคตครับว่าเราจะยังต้องพึ่งแต่เรนเจอร์ตัวที่มันเป็นตัวเก่งตัวเมตาจริงๆไหมแล้วตัวรองก็คือสะสมแบบให้ลกคังอ่ะเราก็
เดี๋ยวผมไปเจอทีมงานก็จะต้องมีคำเนี้ยฝากไปด่าอยู่เหมือนเดิมนะหรือไม่ผมก็จะฟีดแบคโดยการเอา ID รองผมด่าอยู่เป็นประจำนะอย่างที่บอกเราก็มองในมุมผู้เล่นนะว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีตัวที่มันใช้ได้บ้างไม่ใช่แบบปั้นทิ้งปั้นขว้างแบบนี้ก็คือเหมือนเสียกบไปเลยฟรีๆนะ1ชุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมตินะไม่ได้ปั้นแกะใช่มั้ยเอาเรียกว่าเป็นปั้นดาวินชีแม็กผมว่ายังใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับหรือว่าเรนเจอร์ในครั้งเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะอันนี้ผมไม่ได้พูดให้เขาเสียใจหรือเสียกำลังใจนะคือให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าแบบเกมมันมีแบบนี้คือเรนเจอร์มันใช้ไม่ได้คือมันใช้ไม่ได้จริงๆครับแล้วก็ไม่แนะนำให้แบบเอากบไปปั้นกับตัวที่แบบปั้นแล้วเสียเวลานะคือมันแทบจะไม่มีประโยชน์ต่อทีมเลยนะแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะเผื่อมันไม่ได้เผื่อมันเป็นบั๊กนะแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่านี้หรือจะบัฟเลยให้มันเก่งขึ้นมาก็เอาเป็นประมาณนั้นแล้วกันนะเอาเป็นว่ากราบขอบคุณเป็นอย่างมากครับคุณบิ๊กนะที่ส่ง ID มาให้รีวิวนะครับส่วนใครที่กลับมาเล่นนะครับไม่มี ID แล้ว ID ไม่ไหวแล้วนะครับก็แนะนำครับร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับไปซื้อดีได้เลยครับ ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับเลือกเลยนะโอระโบแสงมืดเกียร์โดนนะครับลิงก์อยู่ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะจำนวน ID ที่เหลือครับหรืออยากได้แบบไหนทักแชทสอบถามไปที่ร้านค้านะครับจะขายดีก็ได้เช่นเดียวกันนะ ID สวยสะอาดราคารอนแล้วก็ผูกลายครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยครับทางร้านมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะครับจะซื้อจะขายดีเกมเรนเจอร์ต้องทาโร่เรนเจอร์เลยนะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์ใครสนใจไปตามลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ